สวัสดีครับมาเจอกันในวันที่อากาศร้อนกับช่องนาะซีเก้าอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะข่าวเราก็ยังอยู่กันที่เซยงไฮออโต้โชว์สองพันนะครับที่ประเทศจีนอีกเช่นเคยนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูค่ารถฮอนด้ากันดีกว่าครับเขาได้ไปเปิดตัวนะฮะแนวะค,นะค,คิดรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ถึง4คันด้วยกันนะครับที่ประเทศจีนที่งานเซยงไฮออโต้โชว์สองพันนะเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับแต่ที่แน่ๆนะฮะภายในระยะเวลานี้นะครับทางฮอนด้าเองจะยังไม่ทํารถ e อออกมาจําหน่ายในตลาดนะครับปเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวกันในงานเซิงไฮออโต o ช2023นี่ครับทาง Honda เองเขาก็ได้เปิดตัวรถยนไฟฟ้าแนวคิดใหม่ถึง4คันด้วยกันนะครับซึ่งใน3คันนั้นก็จะรอการพัฒนาต่อไปภายในงานนี้เองนะครับทาง Honda เองก็ได้จัดแสดงรถรุ่น e n p 2 prototype และ e n s 2 prototype นะครับซึ่งทาง Honda ก็บอกว่าทั้ง2คันนี้นะก็จะเป็นรถที่ผลิตขึ้นจริง และในส่วนของ e n s u v p r o l o g k นะครับก็คาดว่าจะพัฒนาเป็นรุ่น production ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าด้วยเช่นกันทั้งนี้นะครับทาง Honda เองก็ไม่ได้ให้รายละเอียดทางเทคนิคใด,ดกับใครเลยทั้งสิ้นเลยฮนะเกี่ยวกับแนวคิดหใมายนี้ของรถทั้ง3รุ่นและก็มีทีท่าที่ไม่ชัดเจนว่า e n s u v p r o l o c k นั้นมีความเกี่ยวข้องกับ Honda p r o l o c k ซึ่งก็เป็นรถ SUV ไฟฟ้าในตลาดสหรัฐอเมริกาที่สร้างขึ้นโดยใช้ชุดแบตเตอรี่อัลทรียมที่มาจาก General Motors หรือไม่นี่ก็ถือว่าเป็นความคลุมเครือของทาง Honda เองนะครับที่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่รถต้นแบบอย่าง eNP2 และ eNS2 นั้นที่ดูคล้ายกันนะฮะทาง Honda ก็ได้กล่าวว่ารถทั้งสองคันนั้นมีความแตกต่างกันในแนวความคิดของพวกเขา อันนี้ก็เป็นแนวความคิดของพวกเขานะซึ่งเราก็ไม่อย่างรู้ท่ายนะว่าเขาคิดยังไงก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับคำกล่าวของฮอน da นะที่มีความหมายว่าอย่างไรนะฮะ นะตอนนี้ครับถ้าสรุปเลยนะครับก็ดูเหมือนว่าทาง Honda เองเนี่ยก็จะดูเน้นไปที่ตลาดจีนซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งภายในงานเซิงไฮ a ออ o โตโช2023เนี่ยทาง Honda ก็มีเป้าหมายนะครับที่จะนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าเฉพาะในประเทศจีนนะภายในปี2035นี่เองนะครับซึ่งก็ยังไม่มีรายละเอียดยืนยันแน่นอนนะฮะว่าแนวคิดดังกล่าวนั้นจะได้รับการออกแบบโดยคานึงถึงตลาดโลกหรือไม่ และนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดเลยนะครับเกี่ยวกับทางฮอนด้าที่ไปแสดงโชว์ในเซี่ยงไฮออโตโชที่ประเทศจีนนะครับก็ไปตีความหมายกันเอาเองนะครับว่าทาง Hon ด a าเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับรถไฟฟ้าของเขานะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ